สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Bidder Channel ค่ะในวันนี้เกียจะมาเจาะรุ่นเฉพาะเจาะจงก็คือรุ่นนาวค่ะตัวรุ่นนาวนะคะจุดเด่นของเขาก็คือฟอนต์หน้าตัวพลาสติกของเขาเนี่ยจะมีสีสันสดใสค่ะแล้วก็วัสดุของเขาจะเป็นวัสดุที่ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลิขสิทธิ์เฉพาะของลินเบิร์กเลยที่สำคัญนะคะลินเบิร์กยังคงความมินิมอลค่ะแล้วก็เน้นความเรียบหรูดูดีน้ำหนักเบานะคะโดยขาเนี่ยก็จะยังคงเป็นไทเทเนียมเกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะ Bidder ก็จะมาคัสตอมไมซ์ลินเบิร์ก Now ค่ะให้ผ่านแอปพลิเคชันให้ทุกคนดูนะคะแอปนี้นะคะก็จะเปิดได้เฉพาะที่ร้านค่ะซึ่งลูกค้าไม่สามารถกลับไปคัสตอมไมซ์ที่บ้านได้นะคะโดยพอเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าลินเบิร์กค่ะซึ่งจะแสดงรุ่นของลินเบิร์กทุกรุ่นเลยนะคะอย่างในคลิปที่แล้วที่เราดูกันไปกดเข้าไปที่ Now นะคะพอกดเข้ามาที่ Now แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นทุกโมเดลที่เป็นลินเบิร์ก Now เลยค่ะโดยโมเดลของ Lindbergh Now ทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด39โมเดลค่ะวันนี้เราจะมาคัสตอมไมซ์รุ่น6529ค่ะซึ่งก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ากรอบของรุ่นนี้เนี่ยก็คือเป็นทรงที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะพอกดเข้าไปนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นฟอนต์ไซส์นะคะ Temple ค่ะColor นะคะ Engraving ค่ะคราวนี้เราจะมาดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำยังไงนะคะโดยเริ่มจาก Front Size ก่อนค่ะตัว Front Size จะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดนะคะโดยขนาด47เนี่ยเป็นขนาดเล็กที่สุดส่วนขนาด51เนี่ยจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดค่ะตัวเลข47นะคะคือขนาดความกว้างของเลนส์ค่ะโดยวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของเลนส์แต่ละข้างนะคะจากซ้ายไปขวาค่ะและตัวเลข20นะคะก็คือระยะจมูกค่ะระยะจมูกก็คือส่วนที่แคบที่สุดของจมูกโดยจากเลนส์ข้างซ้ายไปถึงเลนส์ข้างขวาค่ะต่อมาก็จะเป็นส่วนของขาแว่นนะคะโดยขาแว่นเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งดีไซน์แล้วก็ความยาวขาค่ะตัวดีไซน์ของขาแว่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4แบบค่ะโดยแบบเบสิกนะคะก็จะเป็นแบบลวดไทเทเนียมค่ะซึ่งเน้นความมินิมอลความบางแล้วก็ความเบานะคะแบบนี้ค่ะแบบต่อมานะคะแบบ802ตัว802เนี่ยออกแบบมาให้กระชับมือนะคะหยิบง่ายค่ะแล้วก็ที่สำคัญยังคงความเรียบแล้วก็ดูหรูอยู่เมื่อมองตรงๆอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นเส้นบางๆแต่ว่าพอมองด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นทำให้เวลาเราหยิบมาใส่เนี่ยก็คือจะหยิบใส่ได้ง่ายมากๆเลยและแบบต่อไปนะคะแบบ803ลักษณะจะเหมือนลูกธนูค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเน้นหยิบจับง่ายเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักจะเบากว่าตัว802เมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญดีไซน์ที่เห็นก็คือจะเก๋ด้วยค่ะและ Temple Design ตัวต่อไปนะคะก็คือ804ค่ะตัว804เนี่ยก็คือลักษณะเขาจะคล้ายๆกับตัวเบสิกค่ะแต่ว่าใหญ่กว่าก็เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าดีไซน์แบบนี้โอเคแล้วแต่ว่าอยากได้หนากว่านี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Temple Length ค่ะตัว Temple Length นะคะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ค่ะทั้งหมด4ขนาดเลยโดยความยาวขา4ขนาดนี้นะคะสั้นสุดก็จะอยู่ที่130ค่ะยาวสุดก็จะอยู่ที่160ค่ะโดยตัวนี้นะคะทางร้านก็จะเป็นคนวัดความยาวให้ลูกค้านะคะต่อไปนะคะก็จะมาถึงจุดที่คัสตอมไมซ์สีกันค่ะโดยสีของกรอบนาวรุ่น6529นะคะก็จะมีทั้งแบบเงาแล้วก็แบบแมตต์ค่ะเดี๋ยวเกียจะคัสตอมไมซ์แต่ละสีให้ดูเลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างโดยเริ่มจากแบบเงาก่อนค่ะสีแรกนะคะก็จะเป็นสี C01ค่ะซึ่งจะเป็นเฉด Transparent Crystal นั่นหมายความว่าจะเป็นสีใสๆไปเลยนั่นเองนะคะต่อไป402นะคะจะออกเป็นโทนน้ำตาลใสค่ะต่อไปก็จะเป็น C04 ค่ะจะออกเป็นแดงใสนะคะต่อไปเป็น C06 ค่ะจะเป็นดำใส
แล้วก็สีนี้นะคะที่ลินเบิร์กคัสตอมไมซ์ไว้แต่แรก C06G ค่ะจะเป็นสีที่ด้านบนเนี่ยเป็นสีดำส่วนด้านล่างเป็นสีใสจะเป็นสีแบบไล่สีนะคะต่อไปเป็น C07 ค่ะจะเป็นเทาใสค่ะ C08 นะคะจะเป็นสีฟ้าใสค่ะ C09 จะเป็นน้ำตาลส้มนะคะซึ่งจะเป็นสีที่อ่อนกว่าตอนแรกที่เราดูกันเนาะที่เป็น C02ค่ะต่อมาก็จะเป็น C10 ค่ะตัว C10 เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลเข้มค่ะเหลือบแดงนิดนึงต่อมาเป็น C11 ค่ะจะออกเป็นเขียวใสนะคะต่อมาเป็น C12 ค่ะ C12 นะคะก็จะเป็นสีแดงสดใสค่ะต่อมาเป็น C13 ค่ะก็จะเป็นสีม่วงใสเลยค่ะ C14 ก็จะเป็นสีออกสีครามนะคะเป็นน้ำเงินอมฟ้าเขียวค่ะ C19 ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงแบบไวโอเลตเนาะ C20 ก็จะเป็นสีชมพูนูดๆนะคะต่อมาก็จะเป็น C21 ค่ะจะเป็นสีครีมนะคะครีมใสค่ะต่อไปจะเป็นเฉดสีแมทนะคะเฉดสีแมทเนี่ยก็คือจะทึบเลยก็จะไม่ได้ใสเหมือนตัวโพลิชนะคะโดยเริ่มจาก C02M ค่ะตัว C02M ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะ C11M ค่ะก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะ C14M ก็จะเป็นสีครามนะคะต่อมา C18M ก็จะเป็นสีแดงค่ะต่อไปเป็น D15 นะคะ D15 เนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาๆนะคะเทาเข้มๆต่อมาเป็น D16 ค่ะ D16 เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์สีดำแมทนะคะต่อมาเป็น D17 ค่ะ D17 ก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ D18 ค่ะก็จะออกสีครามนะคะอมฟ้าค่ะค่ะแล้วก็สีทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นสีของ Lindbergh Now 6529ค่ะโดยรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีสีอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าน้อยกว่านะคะก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูสีขากันสีขานะคะก็จะมีให้เลือกทั้งแบบเงาแล้วก็แบบแมทเช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะว่าชื่นชอบแบบไหนโดยพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีนั้นๆตามที่เราเลือกแต่ว่าบางทีเนี่ยสีที่เราเห็นในจอเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับสีจริงเพราะฉะนั้นพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูสีจริงค่ะโดยสีจริงก็จะมีให้เลือกแบบเงาแล้วก็แบบแมทด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะตัว Lindbergh Now เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นกรอบที่สอดเป็นกรอบที่เสาะร่องอยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีพลาสติกมาหุ้มเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกสีร่องของเลนส์ที่เอามาใส่ได้ด้วยนะคะสีทั้งหมดก็จะมีตามนี้ค่ะคราวนี้เกดลองใส่สีเขียวเข้าไปนะคะพอคัสตอมไมซ์เนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ให้ดูว่าพอใส่สีเขียวเข้าไปในกรอบเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนะคะต่อไปจะเป็น cover color ค่ะตัว cover ขานะคะจะใส่ได้เฉพาะในขารุ่นเบสิกเท่านั้นค่ะเพราะว่าขารุ่นเบสิกเนี่ยบางถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากเพิ่มลูกเล่นให้ขาไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปหรือว่าอยากให้รู้สึกว่าตัวขาเนี่ยไม่บางจนเกินไปก็สามารถใส่ cover ขาได้ค่ะcover color นะคะก็จะมีสีทั้งหมดตามนี้เลยค่ะสมมุติว่าอันนี้เกดลองใส่ cover เป็นสี K199 นะคะก็จะเห็นว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตรงส่วนนี้จะยังโชว์เนื้อสีที่เราคัสตอมไมซ์ไปอยู่แต่ว่าพอช่วงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเป็นสีของ cover นะคะเดี๋ยวเกดจะคลิกให้ดูทีละสีค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะเริ่มจากสีแรกค่ะก็จะเป็นสีออกสีดำนะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะต่อไปก็จะเป็น K24M นะคะจะเป็นสีดำแมท
ต่อมาก็จะเป็นลายกระนะคะโดยมีทั้งลายกระที่เป็นแบบเงาแล้วก็ลายกระที่เป็นแบบแมตต์ค่ะในรูปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าพอของจริงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยตัวนี้ก็จะเป็นสีออกครีมเทาๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออกสีน้ำตาลค่ะต่อมาก็จะเป็นสีม่วงค่ะอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะคะแฟนซีนิดนึงสีนี้ก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวแบบเงาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีออกดำเทานะคะอันนี้จะคล้ายๆกระนะคะแต่ว่ามีความเข้มกว่าค่ะจะเป็นสีลายกระนะคะแต่ว่าเป็นกระสีฟ้าค่ะให้อารมณ์เหมือนท้องฟ้าเวลาแบบมีเมฆนะคะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะต่อไปนะคะลินเบิร์กเนี่ยสามารถสลักชื่อได้27ตัวอักษรเลยค่ะซึ่งข้อความบนนี้นะคะ27ตัวอักษรเนี่ยก็คือจะไปอยู่บนขาแว่นของลูกค้าค่ะเมื่อลูกค้าใส่เอ็นเกฟวิ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้อมูลทุกอย่างที่ลูกค้าคัสตอมไมซ์เนี่ยส่งไปที่เดนมาร์กค่ะแล้วหลังจากนั้นทางเดนมาร์กเนี่ยก็จะนำข้อมูลทุกอย่างเนี่ยประกอบมาเป็นตัวแว่นที่ลูกค้าคัสตอมไมซ์เราก็ส่งกลับมาที่เรานะคะจากนั้นเนี่ยวันที่ลูกค้ามารับนะคะเราก็จะมีการปรับดัดแว่นตรงช่วงขาช่วงแป้นจมูกนะคะให้เข้ากับลูกค้าอีกทีนึงค่ะยางปลายขาของลินเบิร์กนะครับก็จะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็คือติดมากับแว่นทุกตัวนะครับตัวยางเนี่ยจะทำจากซิลิโคนทางการแพทย์นะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนยึดเกาะได้ดีนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยจะต่างกับแว่นยี่ห้ออื่นถ้าเราดูความเหนียวของเขาเนี่ยเขาจะให้ความเหนียวที่ดีมากนะครับเวลาใส่ไปที่หลังใบหูแล้วเนี่ยมันก็จะยึดเกาะได้ดีส่วนอันนี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวแรกนะครับคือตรงช่วงที่เป็นยางซิลิโคนเนี่ยแต่เขาจะเพิ่มตรงที่เป็นทิปตรงปลายครับตรงปลายเนี่ยเป็นหมุดมันจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกแข็งหน่อยนะครับแล้วก็ลื่นครับตัวนี้เนี่ยเขาทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็สำหรับคนที่แบบเวลาใส่แว่นนะครับใส่แบบเร็วๆเนี่ยตัวซิลิโคนเนี่ยบางทีมันไปโดนหน้าเราหรือว่ามันไปโดนผมเรานะครับตัวทิปเนี่ยก็จะช่วยให้เหมือนเป็นจุดที่มันไปโดนก่อนพอมันโดนเนี่ยเวลาใส่มันก็จะใส่ง่ายนะครับเพราะมันลื่นนะครับมันก็จะสไลด์เข้าไปที่หน้าเราได้ง่ายนะครับอันนี้เขาก็เสริมมาให้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือพอมีทิปตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ช่วยถ่วงน้ำหนักให้ตัวแว่นบางทีมันบาลานซ์ขึ้นนะครับส่วนอย่างที่3ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่เป็นเซรามิกหรือพลาสติกไปเลยนะครับตัวนี้จะแข็งเหมือนเราใส่แว่นพลาสติกครับบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบฟีลลิ่งของการที่มันหนึบอย่างเงี้ยนะเขาชอบเหมือนใส่แว่นพลาสติกมาก่อนนะครับใส่ตัวนี้ก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนแว่นพลาสติกเลยนะครับจับแล้วก็จะแข็งๆนะครับผมแล้วก็อีก2อย่างครับพวกนี้ก็คือสำหรับคนที่แบบใส่แล้วชอบขาใหญ่หน่อยนะครับใส่แล้วมันเหมือนแบบบางทีขามันเลียวไปอะไรเงี้ยจับไม่ถนัดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับสองตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกให้นะครับว่ามันจะคล้ายเหมือนพวกแว่นทั่วไปที่มีในท้องตลาดแหละนะครับส่วนตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเหนียวอยู่นะครับส่วนแป้นจมูกครับแป้นจมูกเนี่ยลินเบิร์กเขาก็ทำมาทั้งหมด5แบบครับสแตนดาร์ดที่ติดแว่นมาเลยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นทรงหยดน้ำนะครับก็คือว่าตัวพลาสติกแข็งจะเป็นตัวยึดอยู่กับตัวโครงแว่นด้านในนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นซิลิโคนที่เป็นจุดสัมผัสนะครับตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยทรงหยดน้ำเนี่ยตัวผิวสัมผัสนะครับมันจะโค้งมนนะครับผิวด้านบนเนี่ยมันจะโค้งเวลาใส่ก็เวลาเข้าตรงสันจมูกเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมีแรงซับแรงได้ดีนะครับมันก็จะนุ่มกว่าเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่แบบจะสันจมูกอาจจะไม่ได้โด่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวโค้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปที่สันจมูกได้เป๊ะกว่านะครับแต่ถ้าบางคนสันจมูกโด่งอยู่แล้วนะครับแล้วใช้วิธีเหมือนปรับใส่เข้าหน้าแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปที่ด้านข้างของจมูกนะครับสมมติตรงนี้เป็นแท่งจมูกของเราแล้วถ้ามันเข้าไปด้านข้างนะครับตัวแบนก็อาจจะเหมาะสมกว่านะครับตัวเนี้ยผิวด้านหน้าเนี่ยจะแบนกว่านะครับพอมันเข้าด้านข้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบแปะได้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติกเลยนะครับบางคนไม่ชอบฟิลลิ่งของซิลิโคนเหมือนกับขาแว่นเหมือนกันก็เขาทำออปชันแบบที่เป็นพลาสติกมาให้นะครับ
ออปชันแบบพลาสติกก็จะมีทั้งแบบแบนแล้วก็แบบนูนด้วยเหมือนกันนะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มผิวสัมผัสจริงๆตัวนี้จะเป็นแบบแบนนะครับผิวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแบนเหมือนตัวนี้แต่เพิ่มผิวสัมผัสด้านล่างครับบางคนรู้สึกว่าตรงนี้มันเล็กไปหน่อยนะครับรองรับแรงได้ไม่พอนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปผิวสัมผัสของเขาก็จะช่วยกระจายแรงได้ดีกว่าส่วนตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายก็คือเหมือนตัวแรกสุดแต่ตัวนี้จะนอกจากเพิ่มผิวสัมผัสด้านล่างแล้วเนี่ยความนูนของเขาเนี่ยจะมากเป็นพิเศษคือนูนเรียกว่านูนมากกว่าตัวนี้อีกนะครับบางคนที่แบบดั้งแบบไม่มีเลยอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็จะนุ่มที่สุดนะครับแต่อาจจะดูใหญ่หน่อยเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับลินเบิร์กนาวแบบเจาะลึกไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากสอบถามช่องทางติดต่อทางด้านล่างนี้ค่ะ